ทุกคนทำให้ผมเข้ามาทุกคนก็โหวตให้ผมเข้ามาแล้วมันยังไงนะใครโหวตให้ท่านเข้ามาฮะสวไงสวสวย่อมาจากอะไรสูงวัยก็70กว่าทั้งนั้นสูงวัยสวย่อมาจากสูงวัยใช่ถึงว่าแต่คนแก่เต็มสภาเลยแล้วมันยังไงนะสวก็มาถูกต้องตามระเบียบอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวท่านฮะสวนี่ใครแต่งตั้งขึ้นมาเขาแต่งตั้งขึ้นมาใช่ไอ้เขาที่ว่ามันคือใครครับท่านก็กูนี่ไงกูว่าแล้วก็โถถามกันมาอยู่เองก็ทำกันก็ไม่มีอะไรมามันก็ชนะตามนั้นผมไม่ได้อยากว่าเป็นผมก็เป็นแล้วผมก็ต้องทำไงตามแผนยุทธศาสตร์20ปีผมก็ต้องทำเอภูมิเขตนี้ก็ต้องทำไงเขาทำกันดีอยู่แล้วเราก็ต้องสนับสนุนออมสินก็ทำดีอยู่แล้วเราก็ต้องทำนะคิงอะไรกูว่าอย่าเหมือนมากเลยมันจะเหมือนได้ไงผมก็พยายามพูดเสียงของผมก็เป็นอย่างนี้นะไม่มีอะไรนะผมไม่คนตลกนะไม่มีอะไรได้ไหมยินดีกับสมัยที่สองของท่านด้วยกันแล้วกันนะฮะก็ยินดีก็ไม่เป็นไรแต่ผมบอกได้เลยว่าผมไม่ชอบทอนมันโถพูดกันมาอยู่ได้เองโจมตีกันมาอยู่นั่นเองผมก็บอกตามตรงพูดไปเลยสื่อช่องไหนก็ถ่ายไปผมบอกเลยผมไม่ชอบทอนท่านไม่ชอบทอนเหรอใช่เพราะอะไรถึงท่านไม่ชอบทอนฮะผมเตรียมไปพอดีกับร้านค้าของเขาไม่ต้องมาทอนให้ผมนะเขาขาย39ผมก็เตรียมเงินไป39บาทก็จ่ายให้เข้าไปคนละทอนของเขาราคาถูกไม่ต้องไปอะไรกันมากนะเอาแล้วพี่น้องประชาชนก็ทำยังไงชาวชัยภูมินะร้านค้าก็ทำดีแล้วก็มาช่วยกันซื้อช่วยกันนะยังไงพูดอะไรแม่เขาถามว่าเวลาท่านมาเนี่ยปกติเนี่ยจะดูตามข่าวตลอดเลยว่าเวลาท่านมาเนี่ยหวยชอบออกเลขทะเบียนรถท่านนะครับเล่นหวยใช่ไหมมีเลขเด็ดๆมาฝากคุณแม่ผมไม่ยอมคุยราคาแล้วนะคุมราคาก็นั่นก็ไปสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ซื้อกันไป80บาทนะผมไปไม่เคยเจอเกินราคาไม่เคยนะพอผมเลยไปมันค่อยขึ้นราคากันทีหลังเฮ้ยท่านก็รู้นี่ว่านะก็ไม่เป็นไรตอนผมไม่เจอไงแล้วไปเถอะแต่คนนี้ใครจะเล่นกับผมไม่โชคบางคนไปตีทะเบียนรถตรงผมก็ยังไงแต่ครั้งนี้ให้ไปเลย3มาแรงแม่จดไปเลย3มาแรง0ดับ3มา0ดับใช่3มา0ดับ3มา0ดับผมไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อใช่ไหมเออลองไปกดพัดลมดูสามแรงสุดในพัดลมแล้วปะโถถามกันมาอยู่นั่นเองนะ3มา0ดับลองไปกดดูแม่นะอย่าเล่นหวยมันเยอะนะก็ทำกับข้าวเลี้ยงลูกนะ แล้วฝากกันไปช่วยเหลือกันชาวชัยภูมิผมจะส่งเสริมจะนำงบประมาณมาทำให้เนี่ยบ่อข้างหลังของโปแหวนนะเดี๋ยวจะส่งเสริมให้โปแหวนเลี้ยงปลาบูดีปลาบูนี่เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะพอปลาบูได้โตตามขนาดก็ทำไงจับปลาบูมาส่งขายตลาดเราส่งแต่ตัวปลาบูเก็บเอาเก็บไว้เก็บเอาเก็บไว้ทำไรก็ส่งให้ชาวบ้านละแวกตัวน้ำโปแหวนเอาไปทำอะไรท่านเอาไปปลูกมันจะโตขึ้นกลายเป็นมะเขือเก็บปลาบูเนี่ยนะเก็บปลาบูเอาไปปลูกกลายเป็นมะเขือพอเป็นมะเขือเอาไปส่งเราก็เอาแต่เปลือกมะเขือส่งตลาดเม็ดเอาไปส่งให้กรมป่าไม้อ้าวเอาเม็ดไปทำอะไรอ่ะเอาไปปลูกโตขึ้นเป็นโพเงินโพทองไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อไปเปิดดูปลาบูทองผมนั่งดูอยู่4วันแล้วก็แต่ยังไงจริงๆท่านติดละครนะกูติดละครกูว่างกูไม่มีอะไรดูได้ข่าวว่าท่านเนี่ยเป็นนายกสมัยที่2แล้วเนี่ยท่านจะทำไงเรื่องการประหยัดไฟฮะการประหยัดไฟผมทำแน่นอนนะ5ปีที่ผ่านมาเป็นไงทุกบ้านประหยัดไฟนะปีนี้ผมจะทำอีกทุกคนประหยัดไฟมากกว่าเดิมประหยัดยังไงท่านก็จะพูดทั้ง7วันดูนะท่านจะพูดตอนเย็น7วันเลยเหรอพูดตอนเย็น7วัน 6:00 นพูดแล้วหลังเคารพธงชาติก็จะพูดนะอ้าวเวลาท่านพูดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับประหยัดไฟอ่ะก็เวลาพูดทีไรประชาชนก็ปิดโทรทัศน์ทุกทีประหยัดไฟไปแล้ว20นาที1ชั่วโมงแต่ถ้าใครไม่ชอบถ้าผมพูด7วันใครไม่ชอบก็เปลี่ยนช่องไปอะไรนะใครไม่ชอบก็เปลี่ยนช่องไปเปลี่ยนช่องอะไรเปลี่ยนไปไหนก็มีแต่ท่านตลอดเลยอ่ะเขาชอบผมขนาดนั้นเหรอเออดิไม่เป็นไรประหยัดไฟนะ5ปีที่ผ่านมาทำบัตรคนจนเดี๋ยวหลังจากปฏิญาณตนเสร็จแล้วท่านเตรียมรับบัตรได้เลยรับบัตรคนจนอ่ะบัตรขอทานโอ้ยหนักกว่าเดิมอีกเมื่อวานผมเพิ่งควักเงินให้ขอทานไป 300,000 อ้าวจริงเหรอใช่ทำไมท่านให้เยอะจังอ่ะแม่กูเองนี่หนักแล้วท่าน70กว่าปีแล้วไม่เคยให้เลิกดีกว่าพี่ใช่กูว่าเลิกอ่ะเออตำรวจเตรียมโบกมือให้กูแล้วเนี่ย